วัสดีครับผมมากลับมาพบกันอีกครั้งนะฮะกับ Mr. Review Endless นะครับผมวันนี้นะฮะผมมีสินค้าตัวใหม่มานำเสนอครับผมที่เห็นอยู่ตรงหน้าทุกท่านนะครับตัวนี้คือเครื่องชาร์จถ่านอัตโนมัตินะครับผมตัวนี้เนี่ยผมมาพูดถึงดีไซน์ภายนอกก่อนละกันนะครับผมดีไซน์ภายนอกเนี่ยตัวนี้จะเป็นสีดำนะครับขนาดประมาณ1ฝ่ามือนะครับผมไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปนะครับผม okay. แล้วก็หลักการทำงานของเจ้าตัวนี้นะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นสาย USB นะครับผมสะดวกสบายมากนะฮะผมใช้กับ USB ได้นะครับผมอย่างนี้เลยนะฮะต่อมานะครับผมเราจะมาพูดถึงคุณสมบัติของมันกันนะครับผมคุณสมบัติของมันเนี่ยตัวนี้สามารถใส่ถ่านนะครับในรางชาร์จได้ถึง4ถ่านเลยนะครับผม4ก้อนเลยแล้วจะสังเกตเห็นว่าเนี่ยถ่านที่เราเอามาทดลองกันเนี่ยวันนี้จะเป็นถ่านที่มีขนาดแตกต่างกันนะครับเป็นตัว 2A กับ 3A นะครับผมถามว่าทำไมมันถึงแตกต่างกันแล้วมันถึงชาร์จกันได้จุดเด่นของมันนะครับตัวนี้อยู่ที่ตรงรางครับผมนี่นะฮะตัวรางเนี่ยจะสามารถขยับให้เท่ากับฐานที่คุณชาร์จได้นะครับผมสามารถชาร์จกับฐานได้ทุกขนาดเลยนะครับผมไม่ว่าคุณจะเป็นฐานเล็กฐานใหญ่ตัวนี้เนี่ยสามารถชาร์จได้หมดเลยนะครับผมมาพูดถึงวิธีการทำงานกันบ้างนะครับผมหลังจากที่เราเสียบ USB เสียบปลั๊กแล้วนะครับผมเปิดสวิตช์ครับตัวนี้จะเป็นไฟโชว์สถานะนะครับผมไฟตัวนี้จะโชว์สถานะว่าเครื่องกำลังทำการชาร์จอยู่จะเป็นสีแดงนะครับผมจะสังเกตว่าเนี่ยสีแดงหมดเลยเพราะเป็นฐานที่กำลังชาร์จอยู่แล้วก็เมื่อทำงานเสร็จสิ้นนะครับผมตัวนี้เนี่ยจะขึ้นสถานะเป็นไฟสีเขียวนะครับผมตัวนี้นะฮะการจ่ายไฟจะอยู่ที่ 4.3 โวลต์นะครับผมเริ่มต้นที่ 4.3 โวลต์นะครับผมเรื่องการจ่ายไฟให้กับตัวฐานเนี่ยจะเสถียรแน่นอนนะครับผมแล้วก็เริ่มต้นรองรับฐานตั้งแต่รุ่น10440ขึ้นไปนะครับผมนะฮะจะมีรายละเอียดฐานบอกอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับผมตัวนี้เนี่ยบางท่านที่กังวลว่าเวลาชาร์จทิ้งไว้เนี่ยจะเผลอลืมหรือว่าทิ้งไว้นานนะครับแล้วจะเกิดอันตรายได้ตัวนี้เนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะมีระบบตัดไฟอัตโนมัติพร้อมกับหยุดการจ่ายไฟเองนะครับผมตัวนี้ไม่ต้องกังวลเลยและที่สำคัญเนี่ยดีไซน์ที่ออกแบบมาเนี่ยทำให้กระจายความร้อนได้ดีนะครับมันทำให้สินค้าของคุณเนี่ยคงทนแล้วก็มีอายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับผมสินค้าเนี่ยมีความเล็กกระทัดรัดนะครับสามารถพกพาไปได้นะครับผมใครสนใจตัวนี้นะครับสามารถคลิกลิงก์สินค้าได้ที่ด้านล่างนะครับก่อนจากกันไปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางร้านค้าให้เป็นกำลังใจกับทีมงานด้วยนะครับสำหรับครั้งหน้าเรา Mr. Review Endless จะนำสินค้าตัวไหนมารีวิวอีกเนี่ยเดี๋ยวกลับมาชมกันอีกครั้งนึงสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ